เกมหลายเกมนะครับที่มีไอเดียเริ่มแรกที่ดีมากๆนะครับมีเดฟที่ไฟแรงเข้าใจหัวอกเกมเมอร์แต่ไม่มีเงินทุนก็เลยจำเป็นที่จะต้องประกาศโปรเจกต์ของตัวเองเนี่ยลงในแคมเปญใน Kickstarter นะครับเพื่อที่จะ Crowdfunding หรือภาษาไทยที่เราเรียกว่าระดมทุนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมีเงินทุนในการสร้างเกมหรือสร้างตัวต้นแบบหรือที่เราเรียกว่าเดโมเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนหรือพับลิเชอร์ระดับ AAA ต่างๆนะครับเช่น Blizzard Amazon หรือ EA Game Studio นะครับเพื่อพัฒนาเกมต่อก็แล้วแต่หรือเดฟจะสร้างเกมต่อเองก็แล้วแต่ developer เกมนั้นๆ นะครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในปี2023นะครับก็คือปีนี้นะประมาณ 40% ของโปรเจกต์ที่ลงในแคมเปญใน Kickstarterนั้นประสบความสำเร็จในการ crowdfunding แบบอย่างมากเลย 40% นะครับและอีก 60% นะครับไปไม่ถึงยอดที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าจำนวนโปรเจกต์ใน 40% ที่ได้ crowdfunded หรือว่าถึงเป้านั้นนะครับถ้าเราแยกประเภทออกมาเป็นเกมที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างนั้นน้อยซะยิ่งกว่าน้อยซะอีกนะครับเรียกได้ว่าปีนึงเนี่ยแทบจะออกได้แค่เกม2เกมที่ประสบความสำเร็จที่เราเห็นภาพนะครับซึ่งโปรเจกต์ของ Kickstarter ไม่ได้มีแค่เกมนะครับแต่จะมีอยู่ประมาณ3โปรเจกต์หลักๆนะครับที่ได้รับการ crowdfunded สูงสุดก็คือจะมี1เกมมิ่งนะครับ2ดีไซน์นะครับ3ก็จะเป็นเทคโนโลยีนะครับในวันนี้นะครับน่าจะมาพูดในหัวข้อของเกมมิ่งนั่นเองนะครับถ้าจะพูดถึง fail เกมใน Kickstarterคงจะมีเป็นแสนเลยก็ว่าได้เผลอๆอาจจะถึงล้านแล้วตั้งแต่ Kickstarter เปิดตัวมานะครับแต่ถ้าพูดถึงเกมใน Kickstarter ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มแคมเปญคงจะมีเพียงหยิบมือเท่านั้นนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเกมนี้นะครับ Chronicle of Aurelia นะครับเกมที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ไอเดียผู้พัฒนาเกมที่ถือว่าเป็นฟีโนเมนอนแห่งวงการ Kickstarterและเกมที่เรียกได้ว่าสแกมเงินมากที่สุดตั้งแต่ตั้ง Kickstarter ก่อตั้งมาเลยด้วยจำนวนเงินที่สแกมมากถึง 8.2 ล้าน US ดอลลาร์นะครับหรือกว่า300ล้านบาทไทยแต่ถ้าเรานับอัตราเงินเฟ้อที่เกมได้ไปในปี2019เขาเริ่มแคมเปญมาปี2016นะครับแล้วก็ปิดแคมเปญลงในปี2019นะครับคิดอัตราเงินเฟ้อนะครับตั้งแต่ปี2019จนมาถึงปี2023ก็สูงเกินกว่า340ล้านบาทเลยทีเดียวเผื่อๆอาจจะแตะ350 360ล้านเลยนะครับประวัติคร่าวๆของ Chronicle of Aurelia นะครับเริ่มจากกลุ่มทีมเล็กๆทีมหนึ่งที่มีชื่อว่า Sobal Studio มีเจ้าของหรือว่า Director หรือ CEO ที่ชื่อว่า Jeremy Walshหรือที่เขาเรียกนิกเนมหรือว่าชื่อเล่นๆของตัวเองนะครับว่า Caspian นะครับและ Community ใน Chronicle of Aurelia ก็เรียกอย่างนั้นนั่นเองนะครับเก็บ Caspian ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเมามอยเกี่ยวกับเรื่องตัว Director หรือ CEO ที่ชื่อ Caspian นี้ในภายหลังนะครับซึ่งนัดรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ Chronicle of Aurelia กันดีกว่านะครับChronicle of Aurelia ได้ทำการพิชให้กับเว็บไซต์ Kickstarter นะครับในช่วงพฤษภาปี2016ในแนวคิดที่บอกว่า MMORPG ที่มีการเติบโตตามการเวลาจริงยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ตัวละครคุณจะมีการพัฒนายิ่งขึ้นไม่ใช่แค่นั้นตัวละครของคุณจะแก่ขึ้นมีหนวดมีเคราผมงอกต้นไม้ใบหญ้าจะมีการเปลี่ยนสีผัดฤดูตามกาลเวลาเควสต่างๆมากมายถูกเจเนเรตโดยคอมพิวเตอร์ที่จะให้ความยูนิคของแต่ละบุคคลเองที่เล่นใน Chronicle of Aurelia และแน่นอนครับคุณสามารถที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมภายในเกมได้แทบจะทุกอย่างเลยระบบเทรดดิ้งภายในเกมที่มีรีซอร์สที่มีจำกัดที่สร้างโดยผู้เล่นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกการคราฟออกมาและการเอาตัวรอดคือสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในโลกของ Chronicle of Aurelia แค่พูดแค่นี้นะครับเกมนี้คือเป็นเกมอะไรที่เรียกได้ว่าย้อนกลับไปเกือบ10ปีที่แล้วทุกคนต้องซื้อนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2016นะครับเรามีเกมMMORPG ที่เล่นนะครับเรียกได้ว่ามีแค่เกมเดียวก็คือ World of Warcraft นั่นเองนะครับ
ซึ่งเป้าหมายของ Chronicle of Aurelia นะครับในการที่ลงแคมเปญใน Kickstarter นะครับนั้นตั้งไว้ 900,000 US ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแต่ตัวเลข 900,000 ในยุคนั้นถือว่าเยอะมากๆก็ตีเป็นสักประมาณเกือบ2ล้านนะตอนนี้นะแต่ตัวเกมนะครับสามารถที่จะทำได้เกินเป้าหมายมากๆและเร็วมากๆด้วยนะครับซึ่งในช่วงเปิดแคมเปญแค่ครั้งแรกนะครับลอนช์แคมเปญแค่ครั้งแรกนะครับ Chronicle of Aurelia สามารถรวมเงินได้ถึง 1.36 ล้าน US ดอลลาร์นะครับอันนี้นัดพูดแค่แคมเปญแรกเท่านั้นนะครับยังไม่พอนะครับแคมเปญหลังๆที่ Chronicle of Aurelia นะครับปล่อยออกมานะครับรวมกันนะสามารถที่จะทำเงินได้สูงถึง 6.7ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นขั้นต่ำนะประมาณนั้นบวกลบก็แบบเป็นแสนสองแสนแต่ไม่ถึง7นะครับรวมๆกันเนี่ยตั้งแต่ปล่อยแคมเปญครั้งแรกและแคมเปญต่อๆมาจนปิดแคมเปญนะครับสูงเกิน8ล้าน US ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ยังไม่รวมพรีออเดอร์แพ็คที่ขายแยกอยู่ในเว็บของ Chronicle of Aurelia อีกนะครับซึ่งไม่มีการเปิดเผยนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับคนที่ร่วมกันเบคอัพเกมนี้นะครับแค่เพียงเห็นวิดีโอแล้วก็เท็กซ์ของแคสเปียนเนี่ยบนหน้าเว็บเท่านั้นนะครับยังไม่ได้แตะเกมเลยก็พร้อมที่จะเทเงินนะครับรวมๆกันเป็นเกือบ10ล้าน US ดอลลาร์เลยก็ว่าได้ซึ่งในยุคนั้นนะครับถ้าเป็นนัดมีเงินนะครับมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเราเห็นโปรเจกต์อะไรนะครับเราก็อยากจะสนับสนุนแล้วเราก็อยากจะทำให้เกมนั้นออกมาเป็นความจริงอย่างเช่นเกมณปัจจุบันก็คือ Ashes of Creation นะครับก็เริ่มต้นมาจาก Kickstarter เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นนัดนะครับนัดก็คงไฮป์มากๆนะครับในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่นัดบอกไปนะว่าในช่วงนั้นนะครับแทบไม่มีเกม MMORPG ไหนเลยมีแค่ World of Warcraft เกมเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้นัดพูดถึงฝั่งฝรั่งนะถ้าฝั่งเรายังมี Ragnarok คอยให้เล่นอยู่ใช่ไหมครับซึ่งอย่างที่นัดบอกไปนะครับว่าในช่วงนั้นนะมีแค่เกม World of Warcraft เกมเดียวเลยที่ยืนโดดๆนะครับเกมแนว Survival RPG เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะครับและเกม Survival RPG ที่มีกลิ่นอายของ MMOมีการปลูกผักแบบ Harvest Moon สามารถที่จะสร้างเมืองสร้างบ้านและสร้าง community ในตัวนัดยังไม่พูดถึงไดนามิกของเกมที่มีการบอกถึงการแก่ลงตามอายุตามระยะเวลาที่เราอยู่ในเกมเป็นอะไรที่เวอร์มากแต่ซื้อครับเรียกได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยไม่มีเลยแต่ถ้าเรามาอ่าน Developer Journal จริงๆนะครับในลิงก์นะเดี๋ยวน่าจะแปะไว้ด้านล่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าสโคปของเกมเนี่ยมันใหญ่มากๆคือแค่เกม MMO ที่เราสร้างมาเนี่ยมันก็ใหญ่พอแล้วแต่อันนี้เป็น MMO ที่มีไดนามิกที่มีการเปลี่ยนถ่ายของเวลามีการเปลี่ยนอายุไขมีการแบบทุกๆอย่างอันนี้นัดยังไม่พูดถึงเควสที่ทางแคสเปียนนะครับเขายังบอกอีกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะ generate quest ให้โอเคนาย A จะได้ quest อย่างหนึ่งนาย B จะได้อย่างหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเวอร์กว่า Baldur's Gate 3ณตอนนี้เลยนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับสโคปของเกมแล้วก็ทุกๆอย่าง resource ทุกอย่างมันต้องเยอะและใหญ่มากๆใหญ่ที่เรียกได้ว่าต้องสตูดิโอยักษ์ใหญ่เท่านั้นนะครับที่จะทำได้แต่อันนี้นะครับเป็นเพียงแค่ small team ที่ตั้งใจจะทำแต่ด้วยคอนเซปที่เกมเมอร์ทูเกมเมอร์นะครับที่ต้องการจะแก้ปัญหาของโมเดิร์น MMO และเพิ่มสิ่งต่างๆมากมายที่คุณสามารถทำได้เองโดย3คอนเซปนะครับหลักๆนะครับที่ Caspian นะครับเปิดพิชแล้วก็เปิดใน Developer Journal หน้าเว็บนะครับก็คือ1 Grind is gone นะครับ Grinding ก็คือการฟาร์มนั่นแหละในเหมือนกับภาษาไทยนะทางทีมงานได้บอกว่าเกมที่ดีจำเป็นจะต้องสนุกตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่สนุกแค่ตอนที่เลเวลตันหรือของเต็มแล้วหรือที่เราเรียกว่าเอ็นเกมนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนัดก็เห็นด้วยนะครับไม่แปลกเลยที่แค่คอนเซปต์แรกนะครับก็จะสามารถซื้อใจสาวก MMO ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่า MMO สมัยนั้นนะครับการกรายดิ้งเป็นอะไรที่ถือว่าจำเป็นต้องทำก่อนที่เราจะเอนจอยเกมไม่ว่าจะเป็นในทางฝั่งเวสเทิร์นหรือฝั่งอีสเทิร์นก็ตามนะครับ World of Warcraft หรือ Ragnarok Online นั่นเองนะครับคอนเซปต์ที่2นะครับA meaningful experience ทุกๆอย่างที่คุณทำในเกมจะมีผลจริงๆไม่ใช่แค่กับตัวคุณเท่านั้นแต่ทั้งโลก
และคนในเอเรเรียนั่นเองนะครับเควสจะไม่มีการนำเควสซ้ำนะครับจะไม่มีการซ้ำกันเลยแม้แต่คนเดียวดาบที่คุณสร้างจะมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่สร้างดาบอย่างนี้ออกมาและของที่สร้างออกมาจะเป็นของที่คนจริงๆเท่านั้นที่สร้างออกมาและใช้ได้บ้านเมืองระบบเศรษฐกิจสิ่งที่คุณทำณตอนนี้จะอยู่ในโลกของเอเรเรียไปอีก10ปีซึ่ง10ปีนี้นะครับแคสเปียนเขาไม่ได้บอกนะว่า10ปีในเวลาจริงแต่เขาบอกว่า10ปีในเกมนั่นเองนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะเทียบเวลายังไงเพราะว่าตัวเกมมันไม่ได้ออกมาจริงๆนะครับมันดูเวอร์มากนะครับคอนเซปต์นี้แต่ขายได้ครับทุกๆอย่างที่เขียนและพูดออกมาในวิดีโอหรือคอนเซปต์เนี่ยมันดูดีมากๆมันดูเวอร์แต่มันดูเวอร์แบบจับต้องได้นั่นเองนะเลยทำให้มีคนเนี่ยคอยแบ็กอัพเกี่ยวกับแคมเปญนี้ใน Kickstarter เยอะขนาดนี้นั่นเองนะครับเรามาดูคอนเซปต์สุดท้ายนะครับ3 Your destiny isn't a waypoint นะครับ Your destiny isn't a waypoint ก็คือมันคล้ายๆประมาณว่าคุณสามารถที่จะสร้างเหมือนกับ footprint หรือว่าอนาคตหรือว่าตัวตนของคุณเองในเอเรเรียนั่นเองนะเขาพูดบอกว่าตั้งแต่วินาทีที่คุณสร้างตัวละครและย่างเท้าก้าวเข้ามาในเอเรเรียตัวคุณจะสามารถสร้างชื่อสร้างทุกๆอย่างที่มันยูนิคได้ตัวคุณเองQuest นี้มีเฉพาะคุณเท่านั้นที่รับได้Quest นี้จะมีเฉพาะคุณเท่านั้นที่สร้างและคราฟมันออกมาเนื้อเรื่องนี้คือเรื่องที่คุณดำเนินเองไม่ใช่ใครคนใดก็ทำไม่ใช่ใครคนใดก็ทำได้และเขายังบอกอีกว่า Legacy ของคุณเนี่ยจะไม่มีทางเหมือนคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างซึ่งไม่สามารถหาได้จากใน FAQ หรือว่า Frequency Asked Question หรือพูดง่ายๆก็คือเพื่อนๆเจอเควสอะไรเพื่อนๆไม่สามารถที่จะถามในฟอรัมได้เพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ด้วยตัวของเพื่อนๆเองเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องสร้าง Create Your Own Destiny เองนั่นเองนะครับต้องขอบอกว่า wording แล้วก็ marketing ของทีมงานนะครับอันนี้แค่นัดแปลมาเป็นภาษาไทยนะภาษาอังกฤษมันสละสลวยแล้วก็ดึงดูดมากกว่านี้อีกนะครับต้องบอกว่า wording แล้วก็ marketing ของทีมงานเขาเนี่ยดีมากๆนะครับอันนี้คือดีในเรื่องของการคำพูดการพิมพ์สื่อออกมาการนำเสนอที่สามารถแก้ปัญหา MMO ณตอนนั้นและสามารถที่จะต่อยอดไปในอนาคตได้อีกด้วยซึ่งมันเป็นการสร้างเกมที่ทุกอย่างเนี่ยเบสจากตัวเราทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเราเป็นเซนเตอร์ของทุกอย่างทุกอย่างหมุนรอบตัวเราซึ่งมันเป็นอะไรที่เกมในสมัยนั้นมันไม่มีสมัยก่อนเราจำเป็นที่จะต้องเดินตาม NPC เป็นตัวเอกเราเป็นเหมือนกับตัวเอกนะแต่เราเป็นตัวเอกที่อยู่ในสายตาแบบเป็นพระรองอะไรนั่นเองนะซึ่งจุดขายของChronicle of Aeralia ก็คือการกระทำของตัวละครเพื่อนๆเนี่ยจะมีผลต่อสิ่งรอบข้างซึ่งณตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่มีเกมอะไรแบบนี้เลยแบบไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งถ้าเราจะมองณตอนนี้เราก็พูดได้ก็คือเหมือนกับสแกมทั่วๆไปแหละครับตัวเกม Kickstarter เนี่ยเปิดแคมเปญในปี2016นะครับและทีมงานบอกว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้ลองเล่นไม่ว่าจะเป็น Internal หรือ Alpha ก็ตามนะครับจะเปิดให้เล่นในช่วงปลายปีของ2017นะครับเพียง1ปีเท่านั้น1ปีที่มีทีมงานนะครับอันนี้นับดูจากในคลิปที่เขานำเสนอนะมีประมาณ10คนเองของ Sobal Studio 10หรือน้อยกว่านี่ถือว่าเป็นต้นแบบของ The Day Before ที่นัดเพิ่งทำคลิปไปเลยนะและไม่ต้องแปลกใจครับว่าในช่วงปี2017นะครับตามคอนเซปต์ของสแกมเมอร์ของเกมที่สแกมนะครับทีมงานก็ต้องออกมาประกาศเลื่อนตัวเกมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปี2020นะครับแต่ก่อนที่นัดจะพาเพื่อนๆไปดูคำแถลงการในการให้เหตุผลของแคสเปียนในการเลื่อนเกมนะครับนัดอยากจะพาเพื่อนๆไปดูว่ากลไกการตลาดกลไกแกมโกงหรือว่าการสแกมของ Chronicle of Aeralia เนี่ยมันปล่อยมายังไงเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่า
การที่เราจะซัพพอร์ตใครก็ตามเราอาจจะให้เงินไปจำนวนนั้น10บาท20บาท10ดอล20ดอล50ดอลแล้วแต่ศรัทธาของเพื่อนนะครับแต่ marketing ของทาง Chronicle of Aurelia มัน next level กว่านั้นนะครับเกมที่มันก่อนจะออกมา early access นะครับมันจะมี marketing ที่บอกว่า pre-order pack นะครับ pre-order pack นะครับซึ่ง pre-order pack เนี่ยที่จะทำให้เพื่อนๆหรือว่า backers ต่างๆนะครับเราเรียกว่า backers นะครับคนที่สนับสนุนเกมนะสามารถช่วยเหลือ Chronicle of Aurelia เพื่อที่จะได้ตำแหน่งต่างๆตั้งแต่ชาวไร่ชาวนาคนธรรมดารปภ.ก็เป็นได้ดุ๊กก็เป็นได้หรือสูงสุดก็คือสามารถที่จะเป็น King หรือ Queenตอนเกมเปิดนะครับเพื่อนๆจะสามารถเป็นได้และทุกๆอย่างที่เพื่อนๆซื้อไปหรือว่าสนับสนุนเกมไปมันจะยูนิคมากๆสำหรับเพื่อนๆอันนี้คือมาร์เก็ตติ้งของทาง Chronicle of Aurelia นะครับอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับจากต่ำสุดนะครับเพื่อนๆจะเป็นได้แค่ contributor หรือว่าผู้สนับสนุนนั่นเองเริ่มต้นนะครับ5ดอลลาร์หรือประมาณ150บาทนะครับ150 160บาทแล้วแต่ที่แบบค่าเงินนะเพื่อนๆจะได้นะครับ1ข้อความขอบคุณที่สนับสนุนในตัวเกม Chronicle of Aurelia นะครับพร้อมกับ Wallpaper นะครับซึ่งเราจะได้แค่2อย่างนี้และเดี๋ยวนะจะมีแถมให้อีกอันนึงซึ่งข้อความสนับสนุนเป็นอะไรที่เรา appreciate อยู่แล้วนะครับส่วน Wallpaper ของ Chronicle of Aurelia เราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายได้ตาม Google สามารถกดเซิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยและไม่พอนะครับแถมอีเมลสแปมซึ่งเราได้กันทุกวันอยู่แล้วก็คือเป็นเหมือนกับอัปเดตเลเทอร์โนติฟิเคชันเกี่ยวกับโปรโมชั่นอะไรต่างๆเราแทบจะแบบแทบอยากจะกด unsubscribe นะตอนนี้ถูกต้องไหมมันทำให้จังเมลเราหรืออีเมลของเราเต็มไปเป็นพันเป็นหมื่นนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเพื่อนๆจ่าย5ดอลแล้วเพื่อนๆก็จะได้อะไรลกๆมาทุกๆอย่างเลยนะครับอ่ะเราไปดูอันที่น่าตื่นเต้นกว่านี้ดีกว่านะครับจาก5ดอลเขากระโดดเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเป็น10ดอลถูกต้องไหมเขากระโดดไปเป็น35ดอลเลยครับเพื่อนๆจะได้เป็นเอเรเลียนนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าพลเมืองของเอเรเลียนนั่นเองนะครับ35ดอลรู้สึกเหมือนกับจ่ายภาษีเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆการที่เพื่อนๆสนับสนุน5ดอลเนี่ยเพื่อนๆยังเล่นเกมไม่ได้เพื่อนๆแค่สนับสนุนเพื่อนๆไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดดิจิตอลหรือไม่ได้อะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าตัวเกมเปิดมาเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องจ่ายถึง35ดอลนะครับเพื่อที่จะเป็นพลเมืองของเอเรเลียจ่ายแท็กซ์หรือจ่ายภาษีเพื่อที่จะเป็นพลเมืองได้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้ของจากข้างต้นก็คือ5ดอลนะเพื่อนๆได้หมดเลยข้อความสนับสนุนวอลเปเปอร์แล้วก็อีเมลสแปมนะครับเพื่อนๆได้เลยนะครับแต่ที่นี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิ่งที่สำคัญก็คือเพื่อนๆจะได้ Digital Copy ของเกม Chronicle of Aurelia นะครับและ1 Spark of Life นะครับซึ่งทางตัวเกมนะครับเขาบอกว่าแพ็กเกจคร่าวๆเนี่ยเพื่อนๆจ่ายไป35ดอลเพื่อนๆจะได้กลับมาก็คือเหมือนกับมันจะมีมูลค่าถึง50ดอลเลยโอ้โหกำไรกว่า 40% ใครจะไม่จ่ายซึ่งมันดูคุ้มมากใช่ไหมครับใช่ครับมันดูคุ้มนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ Spark of Life นะครับเพื่อนๆอาจจะคิดเฮ้ย what the fuck is Spark of Life นะครับนัทก็สงสัยเหมือนกันนะครับตอนแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสั้นๆนะว่า Spark of Life คืออะไรนะครับ Spark of Life เนี่ยคือเป็นระบบ monetization ของเกมนะครับถ้าจะพูดให้เพื่อนๆเข้าใจก็คือ Spark of Life เนี่ยก็เหมือนกับการเติม Airtime เหมือนสมัยที่เพื่อนๆเติม A Cash ตอนเล่น Ragnarok เมื่อ10ปีที่แล้วถูกต้องมั้ยเหมือนกันเลยนะครับแต่การเติม Airtime เนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถที่จะเติม Airtime ไปในเกมได้เพื่อนๆจะเติม Airtime ให้กับตัวละครนั้นๆหรือพูดง่ายๆนะครับ Spark of Life เป็นเหมือนการยืดระยะเวลาในตัวละครของเพื่อนๆ เท่านั้นเองทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นตัวละครนี้ต่อไปได้นะครับซึ่งระบบของเกมมันมีอะไรเยอะกว่านั้นถ้าเพื่อนๆตายไปแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะไปเข้าร่างอื่นแต่เพื่อนๆจะสามารถเก็บสกิลพอยต์เก็บสแตตได้ก็คือคล้ายๆกับเพื่อนๆเล่นเกมเหมือนกับเล่น Elden Ring จบไปแล้วแล้วก็มี New Game Plus ขึ้นมาเพื่อนๆเก็บสแตททุกอย่างได้แต่เพื่อนๆเริ่มจากตัวละครใหม่แค่นั้นเองแต่ความเก่งก็คือจะเก่งๆๆขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่ง1 Spark of Life เนี่ยจะมีอายุ10ถึง14เดือนนั้นไม่รู้ว่าเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเป็น10ถึง14เดือน
ในเกมหรือว่าในชีวิตจริงนะครับซึ่งเขาบอกว่าราคามันอยู่ที่30ดอลนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นมิสเตอรี่ต่อไปนะครับอ่ะแล้วมันก็ไล่มานะครับก็จะมี50ดอล60ดอลนะครับอ่ะมีเยอะมากๆเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆจ่าย75ดอลนะครับหรือเพื่อนๆจ่ายประมาณหลักแบบเกือบ 3,000 ละหลักประมาณ 2,000 กว่าๆเพื่อนๆยังเป็นได้แค่ Beast Master นะครับก็คือพูดง่ายๆเพื่อนๆเป็นได้แค่เหมือนกับคนคอกหมูคอกม้านะครับคนเป็นพลขับแค่นั้นเองนะแต่เพื่อนๆจะได้เมาส์แถมมานั่นเองเพื่อนๆเป็นก่อนหน้านี้เพื่อนๆเป็นแค่ประชากรธรรมดาไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมมันเห็นถึงความแตกต่างมันเห็นถึงมาร์เก็ตติ้งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือสแกมอะที่แบบยิ่งจ่ายเยอะคุณจะยิ่งได้คืนเยอะเป็นสแกมที่ทั่วไปเราเจอมากนะครับและเพื่อนๆทราบไหมครับว่าถ้าเพื่อนๆจ่าย 1,000 ดอลลาร์หรือ 30,000 บาท 30,000 หรือ 40,000 บาทเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนๆจะได้เป็นอะไรนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้โหผมเติมไปตั้งแบบหมื่นอะแบบพันดอลลาร์ 4-50,000 อะผมต้องได้ยศอะไรเท่ๆแล้วอะต้องได้เป็นแบบเหมือนคิงหรือควีนเป็นไนท์เป็นดูคเป็นแบบโรยัลบลัดแน่นอนไม่ครับเพื่อนๆจ่ายไป 1,000 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ 40,000 บาทเพื่อนๆ เป็นได้แค่บรูมาสเตอร์นะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยหรือเรียกง่ายๆก็คือช่างทำเบียร์ช่างทำยาแค่นั้นเลยซึ่งเพื่อนๆจะมีความสามารถพิเศษคือเพื่อนๆจะมีแบบมีสกิลในการสร้างคราฟยาได้เก่งกว่าคนทั่วไปแค่นั้นเองคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเราอยากจะเป็นคิงหรือควีนในเกมเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่นัดให้เพื่อนๆถ่ายกับนัดจะให้เวลาเพื่อนๆประมาณ3วิ3 2 1หลายคนอาจจะตอบ 5,000 6,000 นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควร 5 6,000 ก็ตีเป็นแสนกว่าบาทแล้วนะแต่ผิดครับเพื่อนๆจำเป็นต้องจ่ายถึง 10,000 ดอลลาร์หรือ 360,000 บาทในชีวิตจริงใช่ครับและเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเงินเยอะขนาดนี้1ส่วน3ของล้าน1อ่ะเกือบๆครึ่งล้านแล้วอ่ะจะมีคนยอมจ่ายเหรอครับหลายๆคนที่เป็นเวลหลายๆคนที่เป็นสุลต่านเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเกมสมัยนี้เราก็เติมเงินกันเป็นหลักล้านจนเห็นได้ทั่วไปถูกต้องไหมครับซึ่งสมัยก่อนครับต้องบอกว่ายอมจ่ายคือเราเล่นแล็กเราจ่ายเราได้จับเราได้เล่นเราได้เอนจอยกับเกมแต่อันนี้มันเป็นการจ่ายแบบปากเปล่าเราไม่ได้อะไรเลยเราได้แค่จดหมาย thank you for your contribution my queen my king แค่นี้ซึ่งมีคนจ่ายครับและไม่ใช่คนเดียวด้วยครับมีตั้ง4คนนะครับถ้าตีเป็นง่ายๆก็คือประมาณเกือบ2ล้านบาทล้านกว่าๆล้าน5ล้าน6ซึ่ง easy money เลยนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไม Chronicle of Arrodia ถึงเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จในเรื่องสแกมขนาดนี้เท่านี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพเรื่องการเป็นผู้สนับสนุนของเกม Chronicle of Arrodia และการหาเงินของเกมนี้แล้วนะครับเรามาต่อกันนะครับในช่วงหลังจาก4ปีตั้งแต่เปิดตัวมา2016จนถึง2020ที่ทางทีมงานได้เลื่อนมาหลายต่อหลายรอบนะครับได้เงินกันไปละเขาได้เงินไปตั้งแต่ปี2016เขาได้เงินไป 1.36 ล้านและต่อมาเขาก็ได้ไปเรื่อยๆจนเลื่อนมาและจุดพีคที่สุดนะครับก็คือเป็นจุดที่แคสเปียนที่นัดบอกนะจะเล่าให้ฟัง CEO ของ Sobal Studio นะครับเขาออกมาเปิดเผยต่อ Public หรือว่าโพสต์ในบล็อกของ Chronicle of Arrodia ของเว็บไซต์ของ Chronicle of Arrodia เนี่ยก็คือวันที่25เดือน5 2020นะครับ Caspian ได้โพสต์บทความที่ชื่อว่า State of Arrodia into the Abyss หรือแปลเป็นไทยว่าสถานการณ์ของ Arrodiaที่หล่นสู่หุบเหวนะครับซึ่งความยาวเนี่ยก็อยู่ที่8หน้า A4 นะครับมีรูปมีข้อความประมาณ 60% แล้วก็ 40% ก็จะเป็นข้อความต่างๆที่พูดถึงโปรเกรสของเกมนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่2016จนถึง2020และปิดท้ายด้วยข้อความขอโทษซึ่งเดี๋ยวนัดจะอันนี้ไว้ในคลิปต่อไปนะครับถือว่าอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับนัดจะมาพูดถึงสิ่งที่แคสเปียนบอกนะครับว่าสถานการณ์ของเอเรเลียที่หล่นสู่หุบเหวนัดก็ยังงงเหมือนกันนะครับว่ามันหล่น
สู่หุบเหวยังไงคุณมีเงิน300กว่าล้านบาทในการใช้ชีวิตคือคุณใช้ใน4ปีเนี่ยมันแทบจะไม่หมดเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบบทความนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้นัดไมโรเกมมิ่งได้นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปพาร์ท2ของ Chronicle of Aurelia ครับสวัสดีครับ